สวัสดีครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับที่ Apple ไม่เคยบอกมาแนะนําเพื่อนๆทําให้การตั้งค่าการปิดบริการหาตําแหน่งที่ตั้งทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่ทีเดียวเปิดเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าได้ทันทีจากที่ปกติแล้วขั้นตอนที่ต้องทําคือในหน้าจอโฮมแต่ไอคอนการตั้งค่าในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวแตะบริการหาตําแหน่งที่ตั้งแล้วถึงไปแตะปิดหรือเปิดสวิตช์บริการหาตําแหน่งที่ตั้ง แต่ในวิธีใหม่ที่มาแนะนํากันในวันนี้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับแต่อคอนทีเดียวหน้าจอบริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะเปิดขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆแต่เปิดหรือปิดสวิตช์ในการใช้งานได้ทันทีทําได้ฟรีอีกด้วยครับซึ่งวิธีนี้จะสะดวกกว่าและมีความเป็นส่วนตัวกว่าการสั่งงานผ่าน s i r ิที่เราไม่ต้องเปิดการทํางานของ s i r ิขึ้นมาก่อนแล้วสั่งงานด้วยเสียงหวัดดี Siri ปิดบริการค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง การปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งจะปิดใช้การเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณทั้งหมดคุณอยากให้ฉันปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งให้เลยไหมเพราะบางครั้งเราก็อยู่ในสถานที่ที่ไม่สะดวกที่จะสั่งงานด้วยเสียงนั่นเองครับอีกทั้งเพื่อนๆหลายคนก็ไม่ได้เปิดใช้งานสิลิเพราะไม่ได้ใช้หรือปิดเอาไว้เพราะต้องการประหยัดแบตเตอรี่วิธีการแตะไอคอนนี้จึงสะดวกกว่าเยอะเลยครับ การเพิ่มการทำงานนี้ก็ทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับสำหรับวิธีการเปิดหน้าจอการตั้งค่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งได้ง่ายๆนี้จะทำผ่านแอปคำสั่งลัดหรือช็อตคัทนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆตรวจสอบดูก่อนครับว่ามีแอปคำสั่งลัดใน iPhone ของเพื่อนๆหรือเปล่า แอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS ในเวอร์ชันใหม่ๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดลบแอปนี้ไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก App Store ครับเมื่อมีแอปพร้อมแล้วให้เพื่อนๆ Copy ลิงก์ในการดาวน์โหลดช็อตคัทชื่อ Low On Off ไปวางในแอป Safari ลิงก์ในการดาวน์โหลดช็อตคัทจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเมื่อเปิดลิงก์ในแอป Safari ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะรับคำสั่งลัดแอปคำสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะคำสั่งเพิ่มคำสั่งลัด จากนั้นในหัวข้อคำสั่งลัดของฉันเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งลัดชื่อ Low On Off ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วครับเมื่อแต่ใช้งานหน้าจอการตั้งค่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งก็จะแสดงขึ้นมาพร้อมให้เราตั้งค่าเปิดปิดการใช้งานได้ทันทีง่ายเร็วและสะดวกดีมากเลยครับและเพื่อให้การใช้งานคำสั่งลัดนี้ทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องมาเปิดแอปคำสั่งลัดทุกครั้งที่จะใช้งานเราจะไปเพิ่มไอคอนของคำสั่งลัดนี้บนหน้าจอโฮมซึ่งทำได้ง่งายๆครับ ให้เพื่อนๆแตะค้างไว้บนคำสั่งลัดในหน้าจอแสดงรายละเอียดในเมนูด้านล่างแตะแชร์ Share. ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถตั้งชื่อไอคอนใหม่ได้ตามต้องการเลยครับอยากได้ชื่ออะไรก็ตั้งได้จากนั้นแตะเพิ่มเมื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมเพื่อนๆจะเห็นไอคอน low on off แสดงขึ้นมาพร้อมใช้จากนี้ไปอยากเปิดหรือปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งเมื่อไหร่ ก็แตกไอคอน low on off เพื่อตั้งค่าเพื่อเปิดหรือปิดได้ง่ายๆทันทีสะดวกดีและน่าใช้มากๆครับเพื่อนๆไปโหลดช็อตคัทมาใช้กันได้ฟรีเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ